วัสดีค่ะรายการโซเชียลฟีดช่วงเทคฟีดพบกับซู่ชิงจิตสุภาฉินค่ะวันนี้นะคะซู่ชิงมาอยู่ที่งาน Google The Mobile First World ที่จัดขึ้นที่ไต้หวันนะคะซึ่งงานในครั้งนี้ค่ะ Google ได้บอกกับเรานะคะว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเอเชียนั้นมีจำนวนมากกว่าประชากรในที่อื่นๆทั่วโลกรวมกันซะอีกค่ะดังนั้นคนอีก 1,000 ล้านคนถัดไปที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตก็จะมาจากเอเชียแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ Mobile Device ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะวันนี้ Google จะมาบอกเราว่าปรากฏการณ์นี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอย่างไรบ้างและในวันนี้มีงานอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าบ้างไปชมกันเลยค่ะที่มาของชื่องาน The Mobile First World หรือที่แปลว่าโลกที่มือถือมาก่อนในครั้งนี้เกิดจากการที่ Google ได้เรียนรู้จากสถิติตัวเลขว่าคน 1,000 ล้านคนที่ในตอนนี้เชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยแล้วนั้นส่วนใหญ่จะมาจากซีกโลกฝั่งตะวันตกและมักจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์พกพาค่ะ Google คาดการณ์ว่าอีก 1,000 ล้านคนถัดไปที่รอจะหลั่งไหลเข้าสู่อินเทอร์เน็ตบ้างจะมาจากทวีปเอเชียเป็นหลักซึ่งพฤติกรรมการออนไลน์จะแตกต่างจากกลุ่มคน 1,000 ล้านคนแรกตรงที่ผู้ใช้งานจากเอเชียนั้นจะกระโดดข้ามคอมพิวเตอร์ไปหาอุปกรณ์โมบายอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตและจะพึ่งพาอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์หลักหรืออาจจะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์เดียวที่คนในเอเชียจะใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ค่ะเริ่มต้นงาน The Mobile First World ด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณเอริกชมิดประธานบริหารบริษัท Google ที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาทักทายสื่อมวลชนโดยส่งตรงมาจากกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นซึ่งเขาอยู่ในระหว่างการเดินสายโปรโมทหนังสือเล่มใหม่ How Google Works คุณเอริกบอกว่าเขาเชื่อว่าทวีปเอเชียจะเป็นผู้นำในโลกแห่งโมบายเนื่องจากหลายๆที่ที่เขาได้เดินทางไปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนความนิยมในการใช้อุปกรณ์โมบายอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแพร่หลายไปอย่างรวดโดยเฉพาะในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่มีการวางโครงสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้อย่างเข้มแข็งตั้งแต่หลายปีที่แล้วและในจีนที่นักพัฒนาทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ระบบ Android เป็นหลักค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าคนในแถบเอเชียอย่างเรามีนิสัยการใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรบ้างที่ทำให้ชาวตะวันตกเขาแปลกใจ Google บอกว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในเอเชียและได้กลายเป็นเทรนด์ที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลกก็คือเซลฟี่สติ๊กหรือไม้ถ่ายเซลฟี่ไม้ด้ามยาวๆที่เราหนีบสมาร์ทโฟนเอาไว้ตรงปลายเพื่อให้ถ่ายภาพตัวเองได้ในมุมกว้างกว่าเดิมแทนที่จะต้องเหยียดแขนออกไปจนสุดค่ะเซลฟี่สติ๊กนับเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในเอเชียเนื่องจากชาวเอเชียชื่นชอบการถ่ายภาพเซลฟี่และต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนของเราให้ได้มากที่สุดจะเห็นได้จากคำค้นคำว่า selfie stick บนเว็บไซต์ Google ที่เริ่มจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงต้นปี2014เป็นต้นมาโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และอินโดนีเซียที่ selfie stick ฮิตเป็นพิเศษเลยค่ะอีกหนึ่งเทรนด์ที่เกิดขึ้นในเอเชียเป็นที่แรกก็คือความนิยมชมชอบในการใช้สมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่หรือที่เรียกว่าแฟบเล็ต Google ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะภาษาในแถบเอเชียเป็นภาษาที่มีความสลับซับซ้อนในการอ่านและเขียนดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้หน้าจอใหญ่ๆประกอบกับความต้องการในการใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนให้ได้มากที่สุดจึงทำให้เกิดแนวคิดว่ายิ่งหน้าจอใหญ่ก็ยิ่งทำได้เยอะซึ่งพฤติกรรมที่คนเอเชียใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆก็คือการชมวิดีโอซึ่งมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในจีนค่ะตามมาด้วยการชอบฟังเพลงบนสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นที่สุดในเวียดนามและในประเทศไทยและการเล่นเกมที่ชาวจีนและชาวไทยนิยมเล่นบนสมาร์ทโฟนกันมากที่สุดค่ะอย่างสุดท้ายที่เกิดและฮิตในเอเชียจนทำให้คนทางตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกางงกับปรากฏการณ์ก็คือการขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Instagram ซึ่งแทบจะไม่มีต้นทุนอะไรเลยไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องสร้างเว็บไซต์และไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าสตูดิโอในการถ่ายภาพสินค้าแต่ชาวเอเชียสามารถจัดการทั้งหมดนี้ได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปิดการขายได้สำเร็จเป็นสิ่งที่ Google บอกว่าชาวตะวันตกกำลังให้ความสนใจและศึกษาโมเดลนี้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะ The way people invent to use the internet is going to come is already coming from Asia right so for example no one in America knows what stickers are on a chat app but that's totally normal they're missing out right that's totally normal in Asia and for things like building a shop on a social media that also they can't understand that right so they're behindthe way people use photo sharing apps or the way people use YouTube to create communities or to share information, that's something that Asia is inventing.
right? So no one even knows now all the things that will come. But the point is, so many of the new and exciting things are coming from Asian companies and Asian people and Asian communities. อีกนวัตกรรมน่าสนใจที่ได้นำมาจัดโชว์เคสเอาไว้ในงานในครั้งนี้ด้วยก็คือสิ่งประดิษฐ์จากมันสมองของดร.สตีฟลีจากมหาวิทยาลัย Australian National University ในกรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียเห็นเป็นแค่เลนส์รูปหยดน้ำเล็กๆแต่เมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันกับกรอบพลาสติกที่ใช้เครื่องปริ้นสามมิติปริ้นออกมาให้สามารถยืดหดติดยึดเข้ากับสมาร์ทโฟนได้ทุกขนาดก็พร้อมจะเปลี่ยนให้สมาร์ทโฟนของเรากลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ทรงพลังได้โดยสามารถขยายสิ่งที่เห็นได้ถึง160เท่าด้วยความละเอียดประมาณ4ไมครอนแม้จะไม่เก่งกาจเท่ากับกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปนะคะแต่ราคาทุนของเลนส์ที่ถูกแสนถูกเพียงแค่3บาทก็จะทำให้อนาคตของเราทุกคนนั้นสามารถมีกล้องจุลทัศน์เป็นของตัวเองได้และจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญทางการแพทย์แต่จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพความผิดปกติของร่างกายเพื่อส่งไปให้แพทย์ในเมืองได้วินิจฉัยค่ะนอกจากนี้ในงานก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ที่นับว่ายังอยู่ในขั้นเริ่มต้นมากๆอย่าง Cube แพลตฟอร์มการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่ผู้ชมสามารถชมมิวสิกวิดีโอหรือภาพยนตร์ในหลากหลายมุมได้พร้อมๆกันเพียงแค่หมุนสมาร์ทโฟนในกล่องลูกบาศก์ไปมาและมีการจัดแสดงแกดเจ็ตใหม่ล่าสุดของ Google ทั้งสมาร์ทโฟน Nexus 6ที่ผลิตโดย Motorolaแท็บเล็ต Nexus 9ที่ผลิตโดย HTC และสมาร์ทโฟนฟีเจอร์สูงราคาถูกอย่าง Android One ที่เริ่มขายในตลาดอินเดียก่อนและจะเข้ามาในเมืองไทยเร็วๆนี้แน่นอนค่ะและนี่ก็คือบทสรุปและไฮไลท์ที่น่าสนใจจากงาน Google Mobile First World ที่ไต้หวันนะคะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากนะคะที่ได้รู้ว่าคนทั้งโลกกำลังโฟกัสมาที่เอเชียในการที่จะเป็นกลุ่มคนถัดไปที่จะคาดการณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนทั่วโลกในอนาคตค่ะหมดเวลาของรายการ Social Feed ประจำวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตาม Social Feed ได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดิมทาง Voice TV วันนี้ซูชิงจิตสุภาชินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ